สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องนอนนี่เดลี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็แบบมาในบรรยากาศป่าเลยนะคะคือฉากหลังเป็นป่าเลยก็คือฝนเพิ่งตกนะคะทุกคนมันก็แบบจะดูแบบชื้นๆจะดูเขียวๆนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะแงะแคะกันอีกแล้วแต่ไม่ใช่เครื่องเขียนนะคะวันนี้ก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะก็ส่งมาจากร้านนี้เลยนี่มองเห็นไหมซูมมาซูมกันนี่นะคะ IG นี้เลย Boom Slam Shop นะคะ IG Boom Underscore Slam Shop นะคะจากพี่บูมนั่นเองส่งมาแบบลงทะเบียนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะมันคืออะไร1 2 3จึ๊บจึ๊บราคือยุ่งเยอะมากทุกคนเป็นนี่กูชี่แบรนด์ของพี่บูมนะคะทำร่วมกับทั้งหมด3แบรนด์เลยก็จะมีบูมสวามช็อปนะคะ Hard for Kids แล้วก็ Utinas Gucci นะคะนี่เลยนี่เลยก็ที่พี่เขาส่งมาทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็คือพี่เขาฝากแจก1ชิ้นนะคะนี่เลยก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากร่วมเล่นกิจกรรมนะก็เดี๋ยวรอฟังกติกาท้ายคลิปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวสกูชี่กันก่อนเนาะก็คือเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูชิ้นนี้นะกันนะคะนี่เลยเป็นน้องบันแบบนี้นะคะคือช่วงนี้แบบสกูชี่บันออกเยอะมากๆเลยใช่ไหมแล้วอันนี้ก็เป็นบันแบรนด์คนไทยด้วยนะคะก็เป็นสีเขียวออกมินๆ นิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ Hard for Kids นะคะเป็นรูปน้องแมวแล้วก็จะมีแบบว่าของ Utinas Gucci จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นกบเนาะแล้วก็พี่บูมก็จะมีความอยู่ในร่างกบนะคะเป็นแบบว่าผู้ชายใส่แว่นตานะคะแล้วก็อยู่บนก้อนเมฆแล้วก็มีดาวนะคะนี่แล้วก็ของแท้จะมีเป็นสติกเกอร์ตรงนี้นะคะนี่นะคะสติกเกอร์แบบนี้เลยโปรแท็กนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยเขียนว่า Lovely Cloudy Bun นะคะนี่มีเป็นแท็กนะคะทำรวมทั้งหมด3แบรนด์เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาบีบกันดีกว่าเฮ้ยทุกคนคือมันสโลว์อ่ะดูดิเนื้อนิ่มมากนี่นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้เลยนะคะที่ IG Boom The Score Slam Shop นะคะเดี๋ยวจะทิ้งชื่อ IG ที่ description box ให้นะคะคือมันฟินมากๆเลยแล้วก็พี่บูมฝากมาแจกทั้งหมด1ชิ้นนะคะนี่ก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากร่วมเล่นกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งกติกานะคะไว้ที่ใต้ description box เลยนะคะคลิปนี้คือแบบมาเร็วมากมาเร็วไปเร็วนะคะก็เราจะทิ้งกติกาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะก็จะปักหมุดคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็สามารถร่วมเล่นกิจกรรมได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะบอกกติกาบอกรายละเอียดอะไรหมดเลยเนาะก็ใครสนใจนะคะก็ไปฟอลกันได้นะที่ IG Boom Slam Shop นะคะหรือว่าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาร่วมเล่นกิจกรรมกันใต้โพสต์นี้ด้วยนะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย